ริ่มเรียนกันเลยนะคะคาบแรกนะคะจะเป็นวิชาภาษาไทยนะสมุดเรียนออนไลน์เล่มใหม่เหรอคะคุณครูเพราะว่าเล่มนั้นหนูเขียนไว้แล้วมันก็ไปแล้วค่ะใช้สมุดเล่มเล็กหรือเล่มใหญ่เล่มเล็กค่ะนักเรียนคือตอนเนี้ยแบบฝึกหัดหนูกับสมุดที่ส่งมามันอยู่ที่ครูแล้วมันจะได้คืนวันเสาร์อาทิตย์นี้ที่ผู้ปกครองจะมาเอาแล้วก็ให้ผู้ปกครองเอาแบบฝึกหัดใบงานมาส่งด้วยคราวนี้ครูบอกว่าให้นักเรียนเตรียมสมุดขึ้นมา1เล่มเล่มเล็กใช่ไหมคะคุณครูเล่มเล็กเล่มไหนก็ได้ค่ะเล่มที่ยังไม่ได้ใช้อ่ะค่ะเพราะว่าอาทิตย์นี้เราจะทำในสมุดทุกงานอ่ะนะคะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราเรียนเรื่องมาตากรมมาตากงไปแล้วนะสำหรับอาทิตย์นี้นะคะจะเป็นเรื่องของมาตากกนะคะนักเรียนดูมาตากกนะคะคือกอไก่2ตัวแบบนี้แสดงว่ามันจะต้องมีตัวสะกดที่เป็นตัวอะไรที่เป็นตัวอะไรกอไก่ครับไก่ตัวเดียวหรือเปล่าสองตัวค่ะกอไก่สองตัวขอข่ายแล้วก็คอควายค่ะมีเพื่อนตอบได้ด้วยอ่ะแต่ยังไม่บอกนะว่ามันมีตัวสะกดเป็นตัวอะไรบ้างคราวนี้มาดูก่อนเรียนนะคะนักเรียนช่วยกันบอกชื่อเรียกของสิ่งต่างๆต่อไปนี้พร้อมทั้งสังเกตตัวสะกดที่เหมือนกันนักเรียนดูที่หน้าจอก่อนนะคะรูปแรกเป็นรูปอะไรเอ่ยนกค่ะนกค่ะนกค่ะรูปแรกเป็นรูปนกนะคะส่วนรูปที่สองเป็นเลขอะไรเอ่ยหกค่ะเลขหกนะคะต้องเขียนคำว่าหกแบบนี้ต่อมาเป็นรูปอะไรเอ่ยปีกสีเสื้อมาเสื้อใช่ปีกตรงเสื้อปีกนะคะชี้ไปตรงปีกนะเพราะฉะนั้นก็รูปนี้เขียนคำว่าปีกนะคะนักเรียนสังเกตดูนะคำทั้ง3คำมาดูรูปนี้ก่อนรูปนี้เป็นรูปดอกอะไรเอ่ยใครเคยเห็นบ้างมีไม่เคยเห็นค่ะดอกที่เขาชอบเอามาทำพานนะคะเอามาตกแต่งรูปนี้คือดอกรักนะคะดอกรักนะเวลาเราจะใช้เราก็จะแกะไอ้ฐานกีบเลี้ยงมันออกนะคะแล้วเราก็ใช้ดอกอย่างเดียวนะคะแล้วก็ปักลงไปในเข็มหมุดนะหรือตะปูที่เป็นตะปูเล็กๆนะคะเรียกว่าดอกรักส่วนรูปนี้นะคะรูปอะไรเอ่ยแม่น้ำวังทองค่ะแม่น้ำวังทองแสดงว่าสถานที่นี้เนี่ยมันจะต้องมีตัวสะกดเป็นน้ำตกค่ะมันตกครับน้ำตกนะคะเพราะว่าคำว่าตกเนี่ยมีกอไก่เป็นตัวสะกดนะคราวนี้มาดูนะคะว่าคำว่านกหมกปีกตกแล้วก็ดอกรักเนี่ยเป็นคำที่มีกอไก่เป็นตัวสะกดนะคะซึ่งคำพวกนี้มีกอไก่ทุกคำเลยนะคะแล้วก็จะอยู่ในมาตราปกคราวนี้นะคะนักเรียนมาอ่านคำแล้วก็สังเกตว่ามีลักษณะใดที่เหมือนกันนี่นะคะที่เพื่อนบอกไปนะคะคำว่าเลขนะสะกดลอเอขออ่านว่าเลขลอเอกอเลขแบบนี้นะคะเวลาอ่านคำว่าโลกนะคะลอโอสะกดด้วยคอควายนะคะอ่านว่าโลกคำว่าเมฆนะคะมอเอสะกดด้วยตัวคอระฆังนะคะอ่านว่าเมฆคราวนี้คำที่มีนะคะนักเรียนฟังดีๆนะคำที่มีขอไข่คอควายคอระฆังเป็นตัวสะกดจะออกเสียงตัวสะกดเหมือนเสียงกอไก่จึงจัดอยู่ในมาตรากกเช่นเดียวกันนะคะแสดงว่ามาตรากกจะมีตัวกอไก่ขอไ
คอควายและคอระฆังนะคะทั้งหมด4ตัวนะเวลาคำที่มีพวกนี้ลงท้ายหรือเป็นตัวสะกดนะคะจะอยู่ในมาตรากกทั้งหมดเลยนะมาดูคำอธิบายมาตรากกนะคะหรือแม่กกคือคำที่มีตัวกอไก่ขอไข่คอควายคอระฆังเป็นตัวสะกดซึ่งออกเสียงเหมือนกอไก่เป็นตัวสะกดมีทั้งคำที่ผสมด้วยสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวนะคะคราวนี้มาดูคำในมาตรากกที่ผสมด้วยสระเสียงสั้นเช่นคำว่ารักสุคึกคักวิหกส่วนคำในมาตรากกนะคะที่ผสมด้วยสระเสียงยาวเช่นยากปลูกเลขเมฆแล้วก็โชคนะคะอันนี้คือเป็นตัวอย่างคำสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวที่อยู่ในมาตรากกนะมีกอไก่ขอไข่คอควายและคอระฆังเป็นตัวสะกดนะคะจะไม่ใช่ตัวเดียวแล้วนะคราวนี้นักเรียนมาเขียนวันที่นะคะเขียนวันที่ลักษณะการเขียนวันที่นักเรียนเขียนไปพร้อมครูนะครูไม่เอาเลขเลขอาหรับิกนะคะจะให้นักเรียนเขียนเป็นเลขไทยเท่านั้นรับการเขียนวันที่ที่ถูกต้องเดี๋ยวรอแป๊บนึงเปิดมาหน้าแรกนะคะแล้วเวลาทำงานเสร็จทุกครั้งนะนักเรียนจะต้องเขียนชื่อชั้นเลขที่เลขประจำตัวของตัวเองแล้วก็ชื่อโรงเรียนป้ายงานทุกครั้งด้วยค่ะคุณครูครับใช้เล่มเล็กหรือเล่มใหญ่คะเล่มเล็กค่ะใช้เล่มเล็กแต่ว่าของหนูเอาเล่มออนไลน์อันที่มันเป็นเล่มใหญ่อะค่ะคุณครูไม่ได้ได้ถ้ามีเล่มออนไลน์อยู่แล้วใช้ได้ค่ะเดี๋ยวครูจะนักเรียนอ่ะส่วนใหญ่นักเรียนทำออนไลน์มานักเรียนเขียนเป็นตัวเลขอาหรับิกหมดเลยเท่าที่ครูตรวจดูนะครูเห็นคน2คนเองที่เขียนตัวเลขไทยมาส่งในวิชาที่ทำลงในสมุดนะคะอันนี้มาดูว่าเวลาเราเขียนวันที่นะคะวันนี้วันจันทร์วันจันทร์ที่จะต้องติดกันนะคะแล้วก็เว้นวรรคตามด้วยตัวเลขวันนี้วันที่เท่าไหร่คะ2/31/32วันนี้วันจันทร์ที่2สิงหาคมเว้นวรรคและตามด้วยพ.ศ.แล้วต่อด้วยตัวเลขเลย2 5 6 4แบบนี้นะคะวันจันทร์ที่ตัวติดกันเลยนะแล้วเว้นวรรคตามด้วยวันที่ตัวเลขเว้นวรรคตามด้วยเดือนนะคะเว้นวรรคตามด้วยพ.ศ.พ.ศ.กับตัวเลขเนี่ยติดกันเลยอันนี้คือการเขียนวันที่ที่ถูกต้องนะคะวิชาอื่นถ้าให้ทำในสมุดก็ต้องเขียนในลักษณะเดียวกันหมดเลยเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วคุณครูครับอะตรงสิงหาครูขาดจอเสือครับพร้อมว่าสิงนะครับเอ้ยครูขาดงองูครับคุณครูขาดได้ยินตอนที่เสร็จแล้วหยิบเต้นไหมคะเสร็จแล้วเขียนวันที่เสร็จแล้วนะคะอีกบรรทัดหนึ่งต่อมาเว้นหนึ่งบรรทัดนะคะวันนี้สมุดเนี่ยมันจะรวมทุกวิชานะคะเพราะเป็นวิชาออนไลน์นะคะให้นักเรียนเขียนวิชาตรงกลางหน้ากระดาษอันนี้ของวิชาภาษาไทยแบบนี้นะคะอ
ขียนเสร็จแล้วค่ะเขียนเสร็จแล้วค่ะเขียนเสร็จแล้วครับเขียนเสร็จแล้วค่ะแล้วค่ะเขียนตามตัวข้างล่างใช่ไหมคะเรียนค่ะเขียนตามครูทั้งหมด5ข้อเรียนเขียนเอกรูปคำมคำสั่งคือให้นักเรียนนะคะเขียนแจกรูปคำมาตราปุก5คำลงในสมุดอันนี้คือเขียนคำสั่งนะคะเขียนค่ะเขียนคำสั่งด้วยนะคุณครูครับขออนุญาตห้องน้ำครับโอเคเขียนตามครูหมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเขียนตามครูหมดเลยข้อที่หนึ่งเนี่ยเป็นตัวอย่างให้แต่ข้อที่สองไม่มีใช่ไหมคะตัวอย่างแล้วข้อที่สองคิดเองค่ะสองสามสี่ห้าคิดเองเวลาหนูสะกดหนูจะต้องสะกดทีละคำก่อนสะกดคำว่าน้ำก่อนแล้วหนูไม่เข้าใจค่ะได้ค่ะข้อ2น้ำลึกเหรอคะคุณครูน้ำลึกข้อ2รออึกอลึกน้ำลึกเป็นน้ำลึกนักเรียนเวลาสะกดคำว่าน้ำนะคะเวลาสะกดคำว่าน้ำสะกดยังไงนออำน้ำน้ำไม่โทน้ำค่ะใช่นออำน้ำไม่โทน้ำนะคะนอ
องอำงำไม้โคแล้วก็คำว่าน้ำคราวนี้คำเนี้ยมันเป็นสองคำนะคะถ้ามันเป็นสองคำนักเรียนจะต้องเว้นบรรทัดนะแล้วก็มาสะกดคำที่สองคือคำว่าลึกรอรอลิกโลกหวานโลกเวลาสะกดก็เป็นรอโอกอโลกหวัดก็หอวออะดอหวัดโลกหวัดเหรอคะใช่ค่ะโลกหวัดโลกเวลากออะสะกดคอควายนะคะเวลาเขียนจะเป็นตัวกอไก่เวลาเขียนเป็นกอไก่หรอคะใช่ค่ะเวลาเขียนเป็นกอไก่รอโอกอโลกเนี่ยคำที่3 4 5เนี่ยจะเขียน2บรรทัดเหมือนคำที่2นะคะเพราะว่ามันเป็น2คำข้อที่1ที่เขาทำบรรทัดเดียวเพราะว่ามันเป็นคำเดียวพอนักเรียนทำถึงข้อที่5แล้วนะหน้าสุดท้ายนะคะเสร็จงานแล้วนักเรียนเว้น1บรรทัดนะคะแล้วเขียนชื่อเด็กหญิงนามสกุลชื่อเด็กหญิงอะไรนามสกุลอะไรแล้วเว้นมาอีก1บรรทัดเขียนชั้นป.2/2เลขที่เท่าไหร่เลขประจำตัวบรรทัดสุดท้ายเขียนชื่อโรงเรียนอรวินวิทยา ทำตัวอย่างให้ดูนะคะหอวออะดอหวัดเหรอคะใช่ค่ะหอวออะดอหวัดครูคะใครถามอะไรเอ่ยพอดีจะถามว่าทำลงในสมุดใช่ไหมคะใช่ค่ะลงในสมุดค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะอันนี้นะพอครูทำเสร็จแล้วนะคะครูจะเขียนชื่อนะคะทำงานเสร็จทุกครั้งจะต้องเขียนชื่อนะครูจะเขียนเด็กหญิงครูชื่อนันทิกาแล้วก็ตามด้วยนามสกุลบอ.พอบรรทัดต่อมาชั้นป.2/2เลขที่คือเลขที่37
เลขประจำตัวใครจำเลขประจำตัวตัวเองไม่ได้ไปเปิดดูในใบงานใบที่ครูเช็คการส่งงานนะคะหนูจำได้ค่ะเลขประจำตัวของครูหนูจำได้ค่ะนั่นก็คือ1 2นี่อันนี้ค่ะโรงเรียนอรวินวิทยาอันนี้คือเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เวลาถ่ายรูปก็จะเห็นทั้งแบบฝึกหัดที่ทำแล้วก็ชื่ออะไรชั้นอะไรเลขที่เท่าไหร่เลขประจำตัวอะไรแล้วก็มีชื่อโรงเรียนตามท้ายนะก็จะเป็นแบบนี้อันเนี้ยคือปกติอ่ะถ้าเรามาเรียนในโรงเรียนอ่ะครูจะบอกตั้งแต่เริ่มแรกเลยแต่คือเราไม่รู้นะว่าแบบมันจะได้เรียนออนไลน์นานขนาดนี้คราวนี้พอนักเรียนส่งงานมาก็เห็นบางคนเขียนวันที่เป็นตัวเลขอาราบิกนะคะไม่ว่าจะเป็นวิชาอะไรก็แล้วแต่นะไม่ว่าจะเป็นวิชาคณิตวิทยาศาสตร์ดนตรีนะคะเราจะเขียนวันที่เป็นตัวเลขไทยเท่านั้นนะคะมีแต่วิชาภาษาอังกฤษวิชาเดียวนะที่ใช้วันที่เป็นภาษาอังกฤษคุณครูค่ะข้อหนึ่งหนูยังไม่เสร็จค่ะครูครับผมใกล้เสร็จข้อ2ครับโอเคผมก็ใกล้เสร็จข้อ2แล้วครับนักเรียนเหลืออีก3ข้อนักเรียนใกล้เสร็จข้อ3นะครับนักเรียนคิดเองนะโลกนะคะรอคุณครูครับผมยังลอกโจทย์ไม่เสร็จยังลอกโจทย์ไม่เสร็จเลยเหรอคุณครูค่ะหนูถึงข้อที่4แล้วค่ะค่ะ